ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับทุกม้วยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะโอ้โหเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะรถติดจังเบยโอ้โหรถติดมากวันนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์คือหลายคนถือโอกาสหยุดแล้วมันเป็นทุกไงใช่กันอยู่ยาวเลยกลับต่างจังหวัดแล้วเพราะว่ามันจะมีช่วงฟันหลอกไงจันทร์อังคารฟันหลอกก็ต้องใส่ฟันปลอมเนี่ยใช่หมายถึงว่าวันหยุดแบบว่าเว้นว่าก็เดินทางออกต่างจังหวัดกันบ้างก็มีแต่ว่าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมได้เห็นแบบรอบๆนี่นี่ฮะน้องตุ๊กตาหรือจะเป็นน้องตัวเล็กๆน้อยๆที่อยู่นะเราเองข้างเราไอ้ที่เปลือกไข่นะฮะที่จะไปสอยดาวป้อนไข่เนี่ยตาตักไข่ใช่ไปตักไข่กันตักกันที่ขนมก็มีขนมอีกเตรียมพร้อมแล้วนะคะทีมงานของพวกเราครอบครัวพิธีกรครอบครัวมิราเคิลมูลนิธิสาธรรมแล้วก็ศิลปินค่ะรัตนกหรือโรพันคุณอาสุเทพประยุนพิทักษ์เมื่อคืนก็เจอกันเราเตรียมพร้อมเมื่อวานแบบว่าเหมือนแบบซ้อมร้องนี่เมื่อวานนะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเราซ้อมไมค์กันแล้วนะฮะคือไม่ได้ว่ามาร้องเพลงอย่างเดียวจะบอกว่ามาขับกล่อมแล้วก็บอกอะไรบางอย่างที่ท่านไม่ได้เคยฟังมาก่อนกับการทอล์กโชว์ของครูหัตถาเนี่ยนะฮะในวันที่15พฤษภาคมท่านผู้ชมนะฮะจะได้เจอได้เจอในโครงการว่ามูลนิธิเนี่ยผ่านมามีอะไรก่อนยังไม่เป็นหัตถาเจออะไรเดินทุดงเนี่ยยังมาเจอสิ่งต่างแล้วก็เอ๊ะไอ้ที่บอกแมลงป่องเนี่ยมาคุยที่หน้ากฎเนี่ยแล้วเรารู้เรื่องไหมเนี่ยสิ่งตรงนี้นะน้องมวยสาระดีๆรวมถึงชมสิงโตคณะน้ำปากแสดงสองของโลกเลยโชว์บัตรพ้นค่ะครับมีไทยกลด้วยฮะอยากจะเห็นแบบว่าสิงโตเขาแบบต่อตัวกายกรรมมีไหมคะอาจารย์เอามีแล้วก็มีไฟอ่ะเขาเราไม่มีนะนี่ที่แรกของประเทศเลยฮะมีไฟกระพริบทั่วตัวสิงโตสวยงามสวยงามมากจริงๆนี่คือแบบว่าการแสดงที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมากมายแล้วก็พร้อมๆกับนะคะคอนเสิร์ตจากศิลปินศิษย์มีครูที่แอบซุ่มซ้อมกันไปเนี่ยคือตอนนี้จับคู่กันละใครจะร้องคู่ใครจะมีแบบขึ้นเวทีเดี่ยวเป็นอย่างไรนะคะรวมไปถึงมีการแกะสลักน้ำแข็งค่ะจากฝีมือชั้นบรมครูในศาสตร์ของวิจิตรศิลป์ด้วยนะคะเป็นต้องบอกว่าครั้งนี้จะเป็นแบบว่าเสียงบรมครูสวยงามมากนะใครอาจจะมีโอกาสได้เห็นแล้วก็รวมไปถึงภาพบรรยากาศย้อนยุคค่ะเหมือนสมัยเก่าๆตั้งแต่เปิดประตูงานเลยนะได้เจอกันพร้อมกับพิธีดีๆนะคะทั้งนำกระเป๋าสตางค์เนี่ยมาเสริมสิริมงคลเรียกทรัพย์แบบนี้ทวีโชคป้ายร้านที่แบบว่าค้าขายขายไม่ดีขายไม่คล่องลูกค้าไม่มาดึงป้ายร้านมาเลยค่ะแล้วมาเข้าร่วมพิธีกันเสริมสิริธาตุนะฮะเสริมแรงกำลังใจแล้วก็พร้อมกับพ็อกเก็ตบุ๊กในมือผมนะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่เปิดตัวเรื่องตัวเลขเลขจิตพิชิตดวงสิ่งที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของหน้าที่การงานความรักการเงินแล้วส่วนที่เกิดขึ้นตั้งแต่คนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31เป็นอย่างไรกับชีวิตบ้างมีลัคคี่นัมเบอร์เนี่ยนะฮะเราจะได้เอาไปใช้เป็นเลขบ้านเบอร์โทรศัพท์ที่ผมบอกบ่อยๆในรายการเนี่ยแหละเอาไปใช้ได้เลยเก็บได้ใช้ตลอดด้วยครับใช่ค่ะคือเข้มข้นมากหนังสือเล่มนี้นี่อาจารย์รวบรวมเนื้อหาความเข้มข้นสาระเอาไว้เพียบเลยแต่ว่าไม่ได้มีวางขายนะคะจะไปขอหาซื้อนี่ไม่ขายค่ะเพราะว่าเล่มนี้พิเศษค่ะไม่เฉพาะจริงครับใช่นะเป็นของขวัญให้กับทุกท่านแล้วค่ะหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมอบให้เนี่ยเฉพาะบัตรราคาเท่าไหร่มอบให้ทุกราคานะคะบัตรเนี่ยมีทั้งหมด3ราคา300 500 1,000 บาทใครจะซื้อบัตรราคาไหนก็ตามเราก็จะมอบหนังสือให้1,000 บาท 1,500 1,000 บาทกับ500บาทเป็นโต๊ะจีนนะครับอาหารนี่โอ้โหรับรองแค่ทานอาหารเนี่ยคุ้มค่าแล้วไม่ใช่งานแต่งแต่เป็นงานที่เสริมเติมเต็มมูลนิธิแล้วก็บุฟเฟ่นะฮะบุฟเฟ่นี่จะมีอาหารที่ค่อนเลิศรสอร่อยนะครับรับรองคุณค่าระดับภัตตาคารเลยฉะนั้นแล้วมาเพื่อให้ท่านได้เจอได้เจอกันมาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสได้รวบรวมนะเอาความคิดดีๆเอาสิ่งดีๆมานำเสนอแล้วก็เรื่องราวดีๆที่ครูจะมอบให้อย่างเต็มพิกัดเต็มสิ่งที่ครูมีเนี่ยคำว่าเต็มเมียดเลยนะครับภายในงานคือต้องบอกว่านั้นวันอาทิตย์ด้วยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นวันครอบครัวใช่ไหมคะมาเจอมารวมพลการพาคนในครอบครัวพาเพื่อนๆนะคะมาร่วมงานกันเนี่ยทั้งวันเลยค่ะ10นาฬิกา30นาทีถึงประมาณ4โมงเย็นนะคะที่ศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลเวสเกตนะชั้น4เวสเกตฮอลล์นี่เองมาเจอการรีบจองบัตรนะคะเพราะว่าใครที่จองบัตรจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้อาจารย์จะมอบค่ะครูประกำช้างให้ทุกท่านที่ซื้อบัตรที่จองบัตรกันเลยนะคะก็ต้องรีบสักนิดนึงอันนี้เป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับเดือนเมษายนแบบนี้นะคะแล้วมาเจอกันให้ได้เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เตรียมงานแล้วก็อยากที่จะมอบความสุขนะคะแล้วก็รวมไปถึงมอบความบันเทิงมอบสาระให้กับทุกๆคนด้วยเป็นเหมือนงานมีติ้งของเรามีติ้งครอบครัวของครัวถาที่ครั้งนี้ต้องบอกว่าใหญ่มากค่ะฮอลล์นี้เปิดรับทุกๆคนเข้าสู่
่ในบ้านของเราเลยนะฉะนั้นรีบโทรเข้ามาจองบัตรได้แจ้งความจำนงได้นะคะแล้วก็ฝากบอกต่อๆด้วยนะคะบอกเพื่อนๆนะคะบอกคนในครอบครัวเนี่ยมาเจอกันมาทานอาหารร่วมกันมาอยู่กันในครอบครัวแล้วก็จะได้เห็นศิลปินทุกคนนะเดินผ่านทักทายกันนะได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปพร้อมกันด้วยครับในโครงการนี้ก็เพื่อนะครับประโยชน์ในเรื่องของการสร้างพระอุโบสถนะประมาณ13หลังนะที่อยู่ในโครงการผมและก็ถึงโครงการฟื้นคืนชีวิตที่มูลนิธิเนี่ยได้ดำเนินการต่อเนื่องร่วมกับวิราคือจะแนว 40-50 ครอบครัวแล้วแต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้ทำไมไม่ทำต่อล่ะฮะหมดงบประมาณเพราะเราเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถูกแม่ยานางรถทำอะไรที่นะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประกอบในเรื่องไม่ว่าพิธีกรรมไม่ว่าสิ่งวัตถุมงคลพวกเราเป็นมูลนิธิที่ไม่เดินเรียรายตามว่าไม่อยู่ตามป้ายรถเมย์นะฮะแล้วมูลนิธิก็ไม่มีเงินเหลือแล้วคือสร้างโบสถ์สร้างวิหารหมดนะเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ก็เลยเดินทางแล้วใช่ครับโบสถ์อีกโอ้หลายหลังโอ้โหต้องบอกว่ารอบปีนี้นี่นะคะปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันนะได้สร้างได้ตั้งกองพระป่ากันคือรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกองกฐินนะคะโบสถ์ที่ได้เริ่มต้นสร้างบ้างล่ะหรือไปต่อเติมบ้างอาจารย์บอกไม่ทิ้งแต่ก็ต้องดูแลกันต่อฉะนั้นรอบปีนี้ก็ไปร่วมกันสร้างโบสถ์กันต่อด้วยอย่างเงินที่ท่านครอบครูไหว้ครูมานะครับเราก็นะถือว่าเราได้นำส่วนที่ท่านของท่านเลยนะฮะนะที่เป็นผิดกำนันครูอะไรต่างๆเนี่ยฮะเอาไปสร้างพระอุโบสถค่ะเอาไปต่อยอดพระพุทธศาสนาเห็นไหมฮะเป็นโครงการที่กำลังจะเดินการเนี่ยภายในอีกวันสองวันเนี่ยตั้งหลายคือเรียกว่าในช่วงสงกรานต์ในเดือนเมษายนเนี่ยเดินสายยาวเยียดในการสร้างโบสถ์หลังใหม่ด้วยฮะบางโบสถ์ก็30ปีไม่แล้วเสร็จจะได้มีหลังคาสักทีผมก็จะไปเสริมสืบชะตาต่อนะไม่จบแค่เฉพาะเงินครูแล้วก็นำศิลปินไปเพื่อขับกล่อมเสียงเพลงเพื่อให้คนมาเฉลิมฉลองเพื่อให้คนนำเงินมาซับปัจจัยต่างใส่ใจกระทั่งนะฮะไข่แต่ละใบเนี่ยเปลือกไข่เนี่ยใส่สลากเข้าไปแล้วก็ทั้งกระช้อนแล้วก็ทั้งกระตักมาเพื่อนำโชคของฝันพวกนี้ที่ได้จากท่านผู้ชมที่ผมได้เตรียมไปเอาไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมีโอกาสได้ทำบุญเพราะว่าส่วนหนึ่งท่านจะได้ของดีไปด้วยของพวกนี้ของคุณภาพมาท่านผู้ชมนะไม่ได้ว่าเล็กๆน้อยๆเลยเป็นรางวัลใหญ่ๆแต่เราเอาหัวใจไปทำเพื่อสร้างพระบูชาครูนั่นเองค่ะนี่แหละนะคะก็ที่ทุกๆคนได้หอบหิ้วกันมาให้วันเมื่อวันไหว้ครูก็ตามหรือว่าเดินทางมาวันนี้เองก็ตามเนี่ยของทุกชิ้นนี้เราก็จะพาพวกเขาเดินทางไปที่ทางภาคอีสานพร้อมๆกันไปจัดซุ้มนะคะไม่ว่าจะเป็นตักไข่ซอยดาวไปร่วมกิจกรรมกันด้วยเพราะว่าโบสถ์ที่ไปส่วนใหญ่ไม่มีหลังคาแล้วโบสถ์เนี่ยก็เป็นโบสถ์ที่กำลังเริ่มต้นพระเนี่ยส่วนใหญ่สร้างเสร็จทุกโบสถ์นะแต่คนที่สร้างโบสถ์ไม่ค่อยจะมีนะมีการสร้างพระแล้วผมเองก็สร้างพระเสร็จจริงๆสุดท้ายก็ต้องเป็นประธานในเป็นประธานหลักด้วยนะฮะในการสร้างแล้วเนี่ยก็เพิ่งจะมีนะโครงเสาขึ้นมาเพราะโอ้แต่ละที่ต้องใช้เงินมากนะครับ7ล้านก็ยังไม่พออาจจะถึง10ล้านแต่ละหลังฉะนั้นมีทางเดียวร่วมด้วยช่วยกันนะครับโครงการฟื้นชีวิตนะก็ต้องรอคอยน้ำใจจากท่านนะฮะสละทรัพย์คนเล็กน้อยเพื่อบัตรคอนเสิร์ตก็ตามหรือสิ่งที่ทำเนี่ยฮะให้ประโยชน์ตรงเนี้ยมันคืนสู่กับวัดวาอารามต่างในยุคข้าวยากหมากแพงค่ะนะก็มาร่วมบุญร่วมกันได้งั้นย้ำนิดนึงดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็จะลงพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้เนี่ยถือว่าใครเดินทางไปทางภาคอีสานนะคะก็ทางศรีสะเกษเองนะหรือว่าใกล้ๆสุรินทร์อุบลราชธานีเนี่ยมาร่วมกันมาเจอได้ตามตารางบุญนะที่บอกได้บอกกล่าวกันไปเนี่ยต้องเริ่มต้นเลยตั้งแต่วันที่11เมษายนนะคะ11เมษายนก็เป็นที่วัดนิวาสสุวรรณารามนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการงานฉลองศาลากลางประเรียนด้วยนะคะแล้วก็พิธีฉลองสัญญาบัตรนะคะของพระครูคงประดิษฐ์ด้วยใช่นะท่านเจ้าวาดท่านเมตตามากนะสร้างศาลาวัดนี้เราเคยไปสร้างถวายนะฮะพระศิวลีถวายพระพุทธที่วัดนั้นแล้วก็ท่านก็เมตตาก็คือบอกว่าอาจารย์ณัฐานะมาร่วมมาช่วยกันนะในโครงการนี้เราอยากได้นะคือหลังคาศาลาที่เนี้ยเขาสอนพระเนรเรียนไปเยี่ยมธรรมครับที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีที่ให้เขามาพักอาศัยมาอยู่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็นักเรียนด้วยนะฮะนักเรียนน้องๆหนูนะฮะวัดนี้เขาทำมาโดยตลอดอยู่แล้วท่านเรียนเชิญทุกท่านไปรายการทุกคนนะครับมีโอกาสไปเจอที่นั่น11โมงขออภัยวันที่11เนี่ยในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงแต่ต้องเจอกันก่อนนะฮะเราก็จะไปบวงสรวงสักการะขอพรบูชาเทพเทวดาแล้วนะมีการเสริมสืบชะตาคือบางคนเนี่ยใกล้ๆตรงนั้นน่ะปีชงลางร้ายนะสุขภาพไม่ดีการงานไม่คล่องอยากได้ต้องการบุญบารมีเป็นที่ตั้งอยากได้พลังจากพุทธะผมก็ทำหน้าที่จะพิธีเหมือนเดิมเดินสายไปช่วยกันในช่วงวันที่11ในช่วงวันที่12ครับทุกท่าน12ในช่วงหัวค่ำนะคะทางคุณอาสุเทพ11ก็ไปนะ11อ๋อมาสุเทพนี่ก็ไปเจอกับผมเนี่ยตั้งแต่ในงานนี้แหละวันที่11เลย11นี่แล้วบอกไว้ไปก่อนไปเจอกันก่อนเลยเมื่อคืนที่ท่านบอกว่างั้นค่ะนะคะแต่ว่า12เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะก็มา
ร่วมสนุกกันนะคะมาร้องเพลงมาชมคอนเสิร์ตแล้วก็มาร่วมกิจกรรมได้นะคะใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะวัดนิว่านสุวรรณารามอยู่ที่อำเภอวังหินนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์แล้วนะคะ13แล้วก็14เมษายนก็จะเป็นที่วัดวารีศิลารามนะคะที่เราเคยได้มีโอกาสได้ไปถวายกองกฐินแล้วก็ที่แห่งนี้นี่หลังคาก็ไม่สำเร็จด้วยก็ยังเห็นเป็นตอนนี้ไอ้ตรงที่วังแหว่งเนี่ยตอนนี้ที่ผมไปล่าสุดนะฮะรอบประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้มันชนจะเอกกันแล้วถ้าภาพที่คล้ายๆกับว่าแหว่งเนี่ยตอนนี้โครงสร้างชนกันแล้วก็มีโครงขึ้นแล้วแหละแต่หลังคาก็ยังไม่มียังมีกระเบื้องเนาะยังไม่มีเพราะว่ากลัวว่าฝนตกมาทีนี้วัดนี้ต้องอาศัยทรัพย์ปัจจัยนะผมก็นำศิลปินนะเอาไปช่วยท่านนะฮะก็คือรัตนศิริพันธ์แล้วก็อัศเทพค่ะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีน้องมุ้ยค่ะพี่สายพี่มุ้ยไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะจะเป็นน้องมุ้ยค่ะน้องสายพี่สายด้วยก็จะเจอผมครับนะเราไปร่วมกิจกรรมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนะตักไข่สอยดาวนี่แหละค่ะไปร่วมกิจกรรมกันไปฟังเพลงไปร้องเพลงไปถ่ายรูปกับศิลปินได้คือนั่นคือช่วงวันที่13เป็นวันสงกรานต์พอดีหัวค่ำเผื่อรดน้ำขอพรกันด้วยใช่แล้วก็14ก็มี14จะช่วยอีกตั้งกองผ้าป่าแล้วเพราะในหมู่บ้านนั้นก็อยากให้มาร่วมกันนะใครอยู่ใกล้เนี่ยมาร่วมกันนะที่วัดดนใหญ่นะฮะบ้านดนใหญ่นะครับบ้านดนใหญ่วัดวารีศิลารามนะคะมาเจอกันนะคะเมื่อครั้งก่อนที่เดี๋ยวเจอกันนี่ใครคิดถึงนะกลับมาเจอกันด้วยนะคะถัดมานะคะช่วงหัวค่ำของวันที่14เมษายนนะคะเราจะเดินทางไปที่วัดบ้านปาเซกนะคะอำเภอกันทะลักนี่เองก็เช่นเคยค่ะจะไปมอบความสนุกนะคะไปมอบเสียงเพลงให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนเลยนะคะมาเจอกันมาร่วมกิจกรรมมาตักไข่สอยดาวกันนะคะคือต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยทักทายกันเป็นคนในครอบครัวบ้านปาเซกด้วยก็บอกแล้วปามเป็นเจ้าพิธีไว้ใจผมแต่เสียงเพลงต้องปล่อยให้ศิลปินข้างๆผมครับนะฮะพี่สุเทพนะฮะกระซิบหน่อยพี่สุเทพนะถ้าชมรายการอยู่พี่เตรียมพร้อมค่ะเจโน่ก็คงดูรายการอยู่คือเดี๋ยวก็จะขึ้นไปอีกนะฮะคือไม่ได้พักกันเลยแล้วสละงานทั้งหมดอะฮะมาช่วยครัวถาสงสารไปร่วมบุญด้วยก็บอกแล้วนะฮะคำว่าครัวอาจารย์อาจจะมีรอยห่างแต่ว่าถ้าคำว่าในครอบครัวเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มาแบ่งแยกกันอีกแล้วแล้วท่านผู้ชมก็รักผมมากเห็นแล้วชื่นใจของที่มาทุกเนี้ยนะมันน้ำตามันจะไหลนะสิ่งที่เราร่วมกันเนี่ย คือมาด้วยหัวใจจริงๆแล้วก็มาสร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นต่อไปสร้างโบสถ์กุศลใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นคิดคมันมีทุกวิธีทางที่จะหาสตังค์เนี่ยเข้าวัดได้นะบอกผมเลยนะผมจะทำผมจะให้นี่แหละครับแต่ทุกคนก็บางคนอาจจะติดภารกิจไม่ได้ไปด้วยกันก็เนี่ยแหละค่ะหอบหิ้วตุ๊กตาของขวัญต่างๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมตักไข่สอยดาวกันด้วยนะยังไม่จบแค่นั้นนะแล้วก็เนี่ยค่ะ15เมษายนก็จะเป็นในส่วนของการตั้งกองผ้าป่าใช่ครับแล้วก็พิธีเสริมสุขชะตาด้วยนะคะเอาเงินถวายวัดหมดหัวค่ำค่ะเราจะย้ายอำเภอค่ะจากกันทะลักนี่วันเดียวกันข้ามไปเลยค่ะไปกันทะลมนะคะที่วัดบ้านบ่าค่ะจะให้นอนตรงไหนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะมวยนะไม่มีเว้นช่วงพักเลยค่ะไงต่อนะมวยก็ไปเจอการ15ช่วงหัวค่ำก็เช่นเคยนะคะมาฟังเพลงมาร่วมกิจกรรมกันมาร้องเพลงนะช่วงเทศกาลสงกรานต์กันด้วยนะมารำวงการที่นี่คุณแม่หมอลำเยอะมาลำวงร่วมกันเอฟซีเยอะแฟนคลับเพียบเลยเนี่ยแต่ไปถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็นะแม่ซึ่งดังเลยครั้งที่แล้วนะมาเจอกันอีกนะครับนะคะมาเจอกันมีคอนเสิร์ตเช่นเคยคือวัดเนี่ยเราก็ยังเคยเอาอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้ที่เรียนนี้ด้วยจำได้ไหมใช่นะฮะที่นี่พี่สุเทพก็เคยไปวัดนี้เป็นวัดที่ล้างการสร้างมาร่วม30ปีนะครับแล้วมีนางตะเคียนเนี่ยนางตะเคียนอยู่ด้านหลังตะเคียนนี่โตต้นใหญ่แล้วโอ้ยต้นใหญ่จริงๆ4ต้นตะเคียนคู่นะแต่วัดนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะยังอยู่ในโครงสร้างถ้าเรามองเมื่อกี้บ้านอะไรนะที่บ้านตาเสกค่ะวารีวัดวารีวัดวารีศิลารามนะครับวัดวารีเนี่ยท่านเห็นเลยว่าโครงสร้างอย่างนั้นเลยโครงสร้างค่ะแต่เขาก็ไม่มีอย่างนี้แต่ที่เนี้ยเว้นมาแล้ว30ปีอันนี้โครงหลังคาไม่มี30ปีแล้วอยากยังให้รอบปีนี้มีหลังคาค่ะสักนิดก็ยังดีสักหน่อยก็ตามจะได้ปิดเพราะว่าเก่าชำรุดฝนตกพังแน่ๆปูนนะฮะเดี๋ยวมันจะสึกจะหรอไปแต่ตอนนี้ยังพอไหวค่ะแล้วก็น้องมุ้ยอย่าลืมน้ำฝนเนี่ยมันเป็นน้ำฝนกรดนะแล้วก็กัดหินมันจะเป็นสนิมไงเขาต้องสกัดออกต่อออกอู้เรื่องเยอะมันพังหมดอะถ้าไม่มีไม่ได้แล้วข้างในมีพระนาคบกผมให้พระนามนะพระพุทธนามงคลชัยแสนล้านหลวงพ่อแสนล้านนี่เองนะคะก็ไปร่วมบุญร่วมกันนะคะก็ที่วัดบ้านบากนี้ในช่วงของหัวค่ำ15เมษายนในใครที่เดินทางสะดวกนะมาเจอกันแล้วก็รวมไปถึง16เมษายนนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะตั้งกองพระป่านะคะแล้วก็เสริมสุขชะตาร่วมกันด้วยเหมือนที่เคยทำแต่ว่าครั้งนี้ใช้ได้ประเดิมเพราะผมพกอะไรหลายอย่างนะที่ท่านไม่เคยได้แล้วได้ไม่เหมือนใครด้วยที่นี่นะต้องเตรียมเจอกันนะใครมีใกล้ๆ
อยู่ศรีสะเกษอุบลราชธานีสุรินทร์นะฮะออกมาเลยนะฮะทางอีสานมาเจอกันมาเจอกันได้นะแต่ว่าไม่หมดแค่นี้นะคะมีครับที่ยังอยู่ที่ภาคอีสานกันต่อนะคะเราก็มาร่วมบุญกันได้วันที่17เมษายน ร่วมการถวายพระศิวลีนะคะที่สำนักสงฆ์ภูมิประชาธรรมแล้วก็มีพิธีในการเสริมสุจตาด้วยวัดเขามีงานตั้งแต่วันที่16แต่ผมจะไปเนี่ยวันที่17เมษายนนะ17เมษายนเป็นช่วงที่เราพวกเรานะมีโอกาสได้วงสวงพญานาคนะครับเนี่ยรูปหล่อองค์เหมือนนะฮะตรงนั้นน่ะที่จะเห็นนะตัวแล้วก็จะมีการถวายพระศิวลีมหาราชนะครับที่ในโครงการจริงๆอ่ะเต็มแล้วแหละ108องค์แต่ว่าสร้างเพื่อให้นักสงฆ์เนี่ยสำนักสงฆ์เนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองนะครับนะก็อยู่อำเภอกันทรักเหมือนกันนี่แหละนะครับเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์กันไปเจอกันได้จริงๆอ่ะสงกรานต์มันถึงวันที่20ค่ะนะแต่พอ21 21นี่อีก1งานใหญ่นะคะพิธีไหว้ครูประจำปีนะคะที่สำนักสงฆ์พุทธแสนสุขใจเนี่ยก็ที่เราได้เห็นภาพนี่ก็คืออาจารย์เฮนรี่เกรนดีนะคะศิลปินแห่งชาติซึ่งครั้งนี้อาจารย์ทาเองก็จะได้ไปเป็นเจ้าพิธีพร้อมกับได้ครอบเสียนนะคะบรมครูเป็นครูหมอยาด้วยนะไปเจอไปร่วมพิธีได้นะคะท่านเจ้าวาดนะท่านป่วยนะเพราะทุกปีที่แล้วอาจารย์ธนิตได้รับเสียนจากผมไปท่านก็ครอบให้เสียนสุดครั้งแรกแต่รอบปีนี้ท่านเจ้าพาดอาจารย์ท่านเจ้าวาดท่านอาพาธคือป่วยนั่นเองผมก็เลยทำหน้าที่ในการครอบเสียนท่านก็มอบให้ครอบเสียนครูเหมือนกันนะครับท่านใดใกล้ๆนะที่กำแพงเพชรเรียนเชิญเลยนะฮะแล้วได้ข่าวเมื่อวานมีชาวกำแพงเพชรท่านหนึ่งนะเขาทำลูกนิมิตเขาก็บอกว่าอาจารย์ฐานะลองติดต่อวัดในโครงการของผมนะที่จะลูกนิมิตไม่มีเนี่ยเขาก็จะถวายลูกนิมิตให้ต้องขอบคุณนะคนที่ชมรายการอยู่ต้องขอบคุณมากๆเลยเห็นไหมรายการเลี้ยวไปทั่วคนใจบุญดีใจช่วยคนละไม้คนละมือมีปูนก็มาช่วยปูนมีอะไรฮะมีอิฐมีหินมีทรายมาช่วยกันสุดท้ายก็สำเร็จได้นะนี่แหละเห็นแล้วมั้ยเขาก็ชื่นใจผมก็หายเหนื่อยถ้าผมทำคนเดียวท่านผู้ชมมันจะไปได้อีกกี่มาน้อยก็ไม่รู้นะอีกมากน้อยก็ไม่รู้ว่าชีวิตมันจะอยู่ขนาดไหนแล้วหัวใจมันจะไปต่อได้ป่ะมันเหนื่อยแต่ถ้าท่านร่วมผมนะฮะคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างนะฮะมาร่วมมือร่วมอาศัยแรงกันสุดท้ายก็ความสำเร็จเกิดขึ้นงั้น21เมษายนเจอกันนะครับที่วัดนั้นแล้วก็ไปช่วยกันหลวงพ่อท่านเจ้าวาดท่านจะสร้างโรงพยาบาลด้วยนะฮะนะท่านอาพาธอยู่ท่านก็อยากให้โรงพยาบาลสำเร็จนะสุดท้ายอาจารย์เขาต้องผมก็บอกอาจารย์ธนิตนะฮะงานไม่ครูท่านมาเป่าคุยเรียกทรัพย์กับนี่ทวีโชคบวงสรวงครูบาอาจารย์ทุกปีก็ต้องเจอกันนะเพราะท่านรู้จักผมมาเป็น10ปีแล้วก็มานะมาศรัทธาครูบูชาพระกันเจอนะครับวันที่21ไปเจอได้นะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะคะไปเจอกันที่งานได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นอีก1งานใหญ่เหมือนกันพิธียกช่อฟ้า23 24เมษายนนะคะที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญไปเจอกันได้วัดนี้ต้องบอกที่มาที่ไปไม่มีอะไรเลยหลังคาไม่มีจนผมได้นำกฐินไปนำพระประธานไปพระประธานนี่ก็องค์ใหญ่มูลค่าประมาณร่วม 800,000 บาทแล้วก็ประดับประดาด้วยคริสตัลสวยงามมากสวยงามก็เหมือนกระจกใสๆอ่ะนะสว่างสว่างทั้งองค์กำลองก็ให้นะฮะแล้วก็พระที่พระโมคคัลลาสารีบุตรรวมทั้งพระศิวลีด้วยเสริมสิบตาให้ด้วยนะครับกับการที่เป็นพระป่าไปคือไปอะไปต่อยอดจนจัดเสร็จเหมือนบ้านดงแล้วแต่ตอนนี้มีหลังคาก่อนเราก็อยากทำต่อเนื่องยกช่อฟ้าไปเพื่อจะได้เป็นวัดและสถานที่นั้นไกลพื้นที่จริงไปลำบากเหลือเกินเหลือเกินแต่เวลาที่แบบได้มีโอกาสได้ไปทั้งพังกระถินเองพระป่าเองเนี่ยชาวบ้านเขาดีใจมากนะเนี่ยตอนนี้เรามีเงินครูนะที่เราครอบครูไหว้ครูกันไปเนี่ยเราพร้อมที่จะทำช่อฟ้าแล้วเห็นไหมนะฮะไปเจอการเก่งไหมล่ะบุญกันหูเก่งไหมต้องจมหน่อยเดี๋ยวนี้ครูฐานนี่ครูต้นบุญสุดยอดคือทำมาผมทำไปจริงๆไม่ใช่กักไว้ก่อนไม่รู้ไปไหนโครงการมีแต่เงินบริจาคมาไม่ยอมหลักตัวโหจะไปเก็บไว้ทำไมผมบอกว่าผมชัดเจนเลยว่าท่านทำไปเลยครับนะฮะวัดใดที่กรรมการสนับสนุนจะเอาวาดดูแลหัตถาก็จะทำให้แต่ถ้าท่านเลินเฉยแล้วก็ไม่ทำต่อเสียใจผมก็ไม่ไปต่อใช่ไหมฮะอันนี้ต้องบอกเลยฮะแต่ส่วนใหญ่ไม่อย่างนั้นวัดในโครงการส่วนใหญ่ทำไม่เห็นว่าอาจารย์ผมทำตรงนี้นะมีลายภาพมาบอกก็ดีใจท่านก็ได้บุญอัปเดตตลอดเวลาเงินเนี่ยสำคัญช่วงชั่วโมงนี้ด้วยแต่ละบาทแต่ละตังค์ท่านผู้ชมนะเชื่อไหมครับว่าผมใช้จ่ายจากที่ท่านได้นำมาเนี่ยมอบให้วัดจริงๆฉะนั้นท่านต้องไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะแฟนรายการส่วนใหญ่ไปตามตลอดทั้งมวยเนี่ยฮะแหมถ้าบอกโกหกกันแป๊บเดียวจับได้เห็นลูกมันก็เสียใจแต่ถ้าเราทำต่อแล้วผมทำจริงแล้วฮะนั่นคืออานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่หัวใจครูบูชาพระศรัทธาสร้างโบสถ์บุญเนี่ยมันตกชั่วลูกชั่วหลานนะโบสถ์อยู่เมื่อใดพระประธานอยู่ขนาดไหนนั่นแหละนับไปนะฮะเป็นร้อยเป็นพันชาติเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงบุญเนี่ยมากินไม่หมดหรอกระลึกทีไรก็ได้ปิติระลึกทีไรการครอบครูไปแล้วนะรู้สึกปิติแล้วบุญเนี่ยก็สำเร็จ
โดยสมความปรารถนาของท่านนี่แหละฮะคือการสร้างบุญที่แท้จริงครับนะแต่มันไม่หมดแค่นี้นะคะมีครับยังมีอีกนะคะ30เมษายนแล้วก็1พฤษภาคมที่วัดวังหินเขาเชเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ยังไม่หมดทุกโบสถ์นะเนี่ยเฉพาะในเมษานี่นะโบสถ์หลังนี้มีที่มาที่ไปอ่ะเรามาต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกอาจารย์ไปเป็นเจ้าพิธีในการสร้างเมนนะคะที่วัดวังหินเขาเชเอมแล้ววันนั้นเองเนี่ยทุกคนก็ฮือฮามากเพราะว่าพอเริ่มสวดเริ่มพิธีปุ๊บเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกลดเลยท่านเจ้าว่ากับบอกว่าเป็นหูเป็นเรื่องงามยามดีหลังจากนั้นมาเราก็ได้มาร่วมกันในการทำกฐินไปช่วยโบสถ์ที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็ที่วันนั้นเองเนี่ยก็จะมีพิธีพุทธาเทวพิเศษวัตถุมงคลวันนั้นกฐินไปก็ได้หลายล้านนะใช่ไหมฮะอาจารย์ต่างก็ร่วมไปพิธีกันไปคือไม่อย่างผมคนเดียวหรอกจะร่วมกันเนี่ยเห็นไหมแล้วแรงศรัทธาเข้าไปถ้าอย่างเงี้ยนะต่อยอดเลยนะเอาว่าช่วยอาจารย์ศรัทธาทำสุดท้ายมันก็สำเร็จได้กรรมการช่วยแล้วก็แฟนรายการสนับสนุนใช่คือทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นสามัคคีทำกันไม่หายเหนื่อยค่ะเพราะว่าวัตถุมงคลต่างๆของทั้งอย่างเจ้าพิธีไม่มีการตัวสร้างที่แต่อยากได้ปัจจัยมาเพื่อสร้างวัดถามว่าผมได้อะไรผมได้หัวใจกูครับเอามาเนี่ยดวงโตๆเย็นใจเย็นใจว่าทำบุญเนี่ยมันชื่นใจคือถ้าลองทำบุญจริงๆนั่นจะรู้ว่าน้ำอกน้ำใจน้ำบุญเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าเงินพันล้านอีกหรือไม่ได้หรอกมีเงินพันล้านมันดีตายไปเอาไปไม่ได้ไไดแต่โบสถ์แค่5บาท10บาท100บาทเพียงแค่อนุโมทนาในกุศลครั้งนี้ด้วยเทอญโอ้โหเทพเจ้าทั้งบนเทวดาข้างล่างเนี่ยมากันเป็นร้อยเป็นล้านองค์เลยนะฮะจริงๆต้องอนุโมทนาบุญใช่ค่ะบุญนี่ที่ครูบอกค่ะว่าเราได้มีโอกาสได้สะสมเสบียงบุญเนี่ยเก็บเอาไว้เก็บเกี่ยวเอาไว้ไปเรื่อยๆเมื่อคืนพี่สุเทพนะก็ได้ทำนะตั้งว่าซ่อมแซมบุรพเกศนะฮะพระเกศนะก็คือส่วนที่เป็นด้านที่บนน่ะค่ะเรียนผมเนี่ยนะพระเกศสายต่างเป็นยอดด้านบนด้านบนเกศนะฮะแล้ววัดไหนที่ชำรุดนะท่านก็เริ่มตั้งกองทุนมาซ่อมแซมเราก็เอาเงินที่ครอบครูไหว้ครูมอบไปท่านแล้วเมื่อคืนนี้แล้วเมื่อก็ได้ทำบุญด้วยได้ร่วมด้วยเมื่อคืนราชนกก็ยังอนุโมทนาบุญกันใช่ค่ะคือเราเจอกันไม่ได้จะเบอร์โอ้โหมากินข้าวกินอาหารมาร้องเพลงไม่ใช่ฮะโครงการบุญนี่ต่อเนื่องท่านผู้ชมจงภูมิใจเลยครับการที่เรามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราต้องครอบครัวเนี้ยนะหัตถาทำแฟนรายการสร้างสุดท้ายก็สำเร็จบุญก็มารวมกันนี่แหละนะคะก็แบบว่าให้คนได้ร่วมบุญร่วมการปัจจัยทุกบาทจะสตางค์เราเห็นเลยค่ะว่าลงพื้นที่จริงๆนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ต่อยอดต่อบุญจริงๆด้วยนี่ก็เป็นตารางบุญนะช่วงเดือนเมษายนเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่สงกรานต์เป็นต้นไปเลยที่ทุกคนได้ร่วมบุญร่วมกันแต่ว่าหลายคนบอกว่าอยากจะเห็นภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครูนะคะเดี๋ยวต้องขอย้ำนิดนึงช่วงของเทศกาลสงกรานต์รับชมได้สัปดาห์หน้านะคะได้ชมอย่างเต็มอิ่มอย่างจุใจอย่างแน่นอนคุณรู้ไหมทำไมไม่เอามาวันนี้ค่ะเพราะว่าผมอยากให้บารมีครูเนี่ยมานะอุปถัมภ์คำชูมาเป็นของฝันรางวัลชีวิตให้กับศิษยาภิษฎที่มีแรงศรัทธาแล้วส่วนใหญ่ท่านก็อยู่บ้านอยู่กับพ่อแม่จะได้เป็นเนื้อนาบุญบอกต่อพ่อแม่ว่าจารย์ณัฐาได้ทำนะฮะโครงการครอบครูไหว้ครูโครงการจัดคอนเสิร์ตขึ้นมาครั้งนี้นะครับมาเพื่อนะมาหล่อหลอมมาเพื่อสร้างโบสถ์ด้วยเจตนาเดียวเคยเห็นไหมล่ะมุมเคยมีหรอกนะที่ว่ามาขอบครูไหว้ครูไม่สิงคำนวณสินแรงต่างไม่ได้เยอะแยะนั้นแต่ว่าของให้ก็คุ้มค่าแล้วแต่ว่าแรงศรัทธาที่สำคัญนั่นแหละท่านจะได้ให้พ่อแม่อนุโมทนาบุญด้วยจึงนำมานำเสนอในช่วงวันที่วันสงกรานต์นะก็มีวันที่13เมษายนกับ15เมษายนรับชมกันได้นะคะใครที่ได้หยุดพักผ่อนอยู่กับบ้านนะเปิดทีวีชมภาพเต็มอิ่มได้อย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนจะไหว้ครูวันที่5ที่6เรามีนัดอุ่นเครื่องนะครับบวงสรวงศรีกรุงเทพเบอร์สิริธาตุอย่างวันนี้มีนำเสนอวันนี้มีภาพบรรยากาศด้วยนะคะเป็นการเสริมสิริธาตุนะคะวันที่4นะวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานวันที่3เมื่อวันวันที่3ใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีวันที่4คือต้องบอกว่าทุกวันต่อเนื่องนะคะตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยครัวถาดูแลพื้นที่นี้ไม่ได้นอนจะเข้าสู่พิธีผมว่าเพียแล้วเหนื่อยมากแต่ว่าพอเห็นนะฮะน้ำใจแรงศรัทธาของญาติโยมนะฮะหรือแม้แต่ศิษยานุสิตที่มากันแล้วเนี่ยหลั่งไหลนับพันๆคนที่มาเนี่ยในพื้นที่ไม่มีพอแต่ว่ายังมีรอยยิ้มใช่แล้วทุกคนก็อยู่ร่วมกันกันแบบนี้นะคะวันนี้มีภาพบรรยากาศนะคะสำหรับพิธีเสริมสิริธาตุที่4เมษายนอุ่นเครื่องกันก่อนที่จะเข้าสู่พิธีไหว้ครูกันต้องบอกว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าค่ะครับเนี่ยพี่น้อยนะครับผู้บริหารช่องนะครับนะมีเรื่องChannelนะฮะก็จะมีคือถือว่าเป็นสุกดิบช่วงเย็นนะครับครับแฟนรายการก็มากันด้วยนะหลายคนก็มาหลายท่านก็มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันด้วยนะคะที่บอกไว้ว่าเป็นปีแรกเลยนะ20กว่าปีทั้งมวยนะฮะอาจารย์เว้นไปค่ะคือว่าที่เราไม่ทำเพราะว่าด้วยสถานที่เรานะฮะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะพอสมควรทีนี้ผมมาจัดอยู่บ้านเราสะดวกแล้วสิคราวนี้ใช่ไหมฮะ
ที่จอดรถก็สะดวกแล้วก็สถานที่เนี้ยเราไหว้ครูประคำช้างก็ที่นี่นะฮะครบรอบปีไหว้ศรีกรุงเทพนะฮะนั่งกสิณไปก็ที่นี่มันก็เลยสะดวกนะท่านผู้ชมและนี่แหละท่านผู้ชมมาอะไรที่นี่จากภูเก็ตนี่จากญี่ปุ่นนะเนี่ยนะจากญี่ปุ่นมาแล้วก็มีตรงเลยนะคะครับนี่จากสปป.ศูนย์ประกันนะมาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันคือเป็นพิธีเสริมสิริธาตุก่อนที่จะเข้าสู่พิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์5และ6เมษายนเป็นการชาร์จแบตเตอรี่บุญนะครับนะฮะผมบอกแล้วฮะผมมีแรงศรัทธามีความตั้งใจสูงในการที่ครอบครูไหว้ครูปีนี้ไม่ธรรมดานะฮะมีแรงจิตแรงใจแรงส่งเสริมเติมเต็มให้ท่านจะได้ของดีที่สุดไปไม่ใช่ว่าคิดแต่ทำแต่ว่าทำแล้ววันเดียวจบไม่ใช่ฮะมันต่อยอดและอย่างที่ได้บอกเอาไว้ค่ะว่าก่อนจะเข้าสู่พิธีไหว้ครูเนี่ยนะคะตรวจหาดูแลพื้นที่นี้นะคะห้องส่งของเรานี้เนี่ยคือตั้งแต่โอ้ตั้งแต่วันเสาร์ตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ยาวมาเลยแล้วก็ล่วงหน้าน้องทีมงานไม่ต้องนอนกันเลยโอ้ไม่ได้นอนถ้านอนเมื่อไหร่ต้องตื่นเมื่อนั้นเพราะว่านั่นคือสะดุ้งตื่นจากครูบาอาจารย์ไม่ใช่คือผมนี่แหละก็จะบอกว่าตรงนู้นนะตรงนี้นะเขาเหนื่อยกว่าผมอีกเยอะแต่ผมเองน่ะในสภาวะเรื่องของบุญเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยกว่าใครๆเพื่อนเยอะแล้วนะฮะคนมีแต่รอยยิ้มนะฮะแล้วแฟนรายการหลายคนที่เห็นเนี่ยก็มาเตรียมดอกมงดอกไม้ช่วยกันไม่มีค่าตัวไม่มีค่าแรงแล้วนะฮะมาด้วยหัวใจครูบูชาพระแล้วก็มีนะฮะดนตรีไทยด้วยนะฮะค่ะนะครับคือวันนั้นก็ครบคือครบเครื่องจริงๆจะครบเลยฮะทั้งการทำพิธีนะคะเตรียมตัวอันนี้คือประรำพิธีก็คือประรำพิธีที่เรามาเสริมสิริธาตุค่ะแต่พออีกวันนึงเปลี่ยนอีกแบบนึงยิ่งใหญ่ตระการตามากเดี๋ยวท่านชมตอนช่วงสงกรานต์ถ้าท่านใดไม่มาแต่ถ้าท่านใดที่มาแล้วจะทราบเลยโอ้โหนั่งกันแน่นขนาดนะครับพี่น้อยนะฮะนะพี่น้อยเราก็เป็นตัวแทนนะฮะของครอบครัวเราในการถวายนะครับปัจจัยถวายพระดอกไม้เพื่อบูชานะครับคือคนเราเนี่ยเวลาอยู่นะในครอบครัวเดียวกันแล้วก็รู้ว่าความเป็นหนึ่งเดียวกันพี่น้อยนี่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งครอบครัวเราเป็นทั้งศิษยานุศิษย์ค่ะผู้บริหารด้วยนะดูแลคือดูแลทุกอย่างเลยฮะค่ะนะฮะครูบาอาจารย์นะการทำสิ่งใดก็ตามจะได้สำเร็จที่ผลในภูเก็ตบ้างอะไรบ้างนะฮะบางคนก็ติดภารกิจก็มีนะครับก็มาบางคนอยู่ยาวเลยเมื่อกี้ยังไม่ยอมกลับต้องอยู่ยาวนี่มันจะมาเจอกันบางคนคือนัดนี้นะฮะวันนี้ก็ยังมีเอาตุ๊กตุ๊กตามาโอ้โหเห็นแล้วน่ารักจริงต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไปรายการทุกคนนั้นที่มาเจอบางคนเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วมีโอกาสได้มาเข้าสู่พิธีคิดถึงแต่คิดถึงบรรยากาศที่ผ่านมานะคะฉะนั้นนะเดี๋ยวช่วงสัปดาห์หน้าได้ชมกันอย่างแน่นอนนะคะ13เมษายนรับชมของวันที่5เมษายนแล้วก็15เมษายนรับชมวันที่6เมษายนค่ะครับนี่คือเสียงครูใหญ่นะครับนี่คือเสียงครูใหญ่มากเลยครับใหญ่ที่สุดนี่คือประรำพิธีนะคะที่หูจ้าที่เราได้เห็นเมื่อรอบปีที่แล้วนะครับรอบปีที่แล้วกับรอบปีนี้ค่ะเหมือนกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรานำเสียงเนี้ยประจำของกัตนากรุ๊ปค่ะนะฮะอยู่ที่สารยาพี่ทางมาที่นี่เลยเห็นไหมคุณนี่แหละเริ่มต้นที่เราไปบวงสรวงใหญ่ทั้งชุดเลยนะการเป็นครูประจำปีการเป็นครูประจำสถานีเราเลยค่ะครับเดี๋ยวไปรายการก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมาอยู่ใกล้กันพระปิตินะฮะเนี่ยแหละฮะชาวภาคอีสานก็เห็นภาพนี้ชุดนี้นะฮะเราจะพึ่งไหว้ครูไปเห็นไหมฮะผมชาร์จแบตเตอรี่ยิ่งเดียวซูเปอร์แมนอีกนะฮะพร้อมที่จะลงไปช่วยไปดูแลโบสถ์อันนั้นท่านผู้ชมนะฮะคอนเสิร์ตผมสักนิดได้ไหมครับถ้าปันน้ำใจสักนิดจะกราบแทบนะฮะถึงอกเลยครับนะฮะมาเจอกันช่วยกันคือท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมเนี่ยอัดชาร์จแบตเตอรี่พลังครูแล้วนะฮะที่จะยอมเสียสละเพื่อการเหนื่อยยากเพื่อการเอาเงินเอาทรัพย์เนี่ยให้โบสถ์สำเร็จผมว่าผมก็ตอนแรกมันเกินกำลังแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเหมือนพระผู้ฐานจอมราชันมีเงินตอนแรก 7,000 ค่ะโอ้โหใช่ตอนนี้7ล้านค่ะนะครับแล้วตอนนี้ก็มากเกินไปเป็น10ล้านเลยพอ7ล้านเสร็จอัพตัวมาเป็น12ล้าน12ล้านนะแล้วก็ภายในปีเดียวใช่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะฮะผมก็ไม่ได้เร่งรีบขนาดนั้นแล้วครับแต่ร่วมกันมีกิจกรรมค่อยๆทยอยกันมานะฮะนะสิ่งใดที่มีเนี่ยมันเป็นบารมีมีแรงศรัทธานะแรงกล้าที่จะน้อมอาราธนาครูบาอาจารย์มาเป็นที่พึ่งเนี่ยฮะแต่รายการเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะฮะ
นี่เป็นช่วงเย็นๆเนาะช่วงเย็นของวันที่4เป็นต้นไปยังไม่ใช่วันที่5เลยนะยังช้าอันนี้อุ่นเครื่องอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเห็นน้องต๊อกด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมถ่ายรูปถ่ายภาพเนี่ยเพราะน้องทีมงานเองก็ยังไม่เคยทำพิธีที่นี่เลยเป็นครั้งแรกแล้วทุกคนนะมีแรงตั้งใจผมเน้นมากเลยนะฮะเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทราบเสียงเนี่ยนะฮะจากค่อนข้างมันไม่เหมือนตรวจแต่ละครั้งใช่ค่ะสามวันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อย่างวัตถุมงคลนะคะไม้มะคกฟ้าสารมงคลครูก็เข้าร่วมพิธีเสริมสิริธาตุเสียงที่ผมสวมเนี่ยเป็นเสียงหลวงพ่อเบิ้มนะฮะครูบาอาจารย์ใหญ่ที่ตอนถ้าดูละครชีวิตจริง 84,000 ตอนยานทิพย์เนี่ยผมได้ในนิมิตว่าให้ท่านไปชี้นำชักพาการอัญเชิญพระธาตุได้อัครเตโชธาตุที่เป็นเสียงครูเสียงแรกจริงๆนะฮะเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็จะได้เล่าสู่กันฟังในวันงานคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนะครับฉะนั้นใครอยากทราบพระนามหลวงพ่อเบิ้มที่มาที่ไปอย่างไรอย่างเข้มข้นแล้วท่านทำอะไรมาอย่างไรที่ไหนเสริมยังไงนะครับนั่นแหละฮะท่านเตรียมพร้อมเตรียมชมเตรียมเจอกันสิ่งนี้นะครับอยากจะทำให้ความสำเร็จที่ผลนั้นเกิดขึ้นนะครับเป็นการเสริมสิริธาตุนะคือเปิดท้องพระโรงท้องพิธีนะฮะหรือแม้แต่มณฑลพิธีที่เราให้เกิดความสวัสดีคำว่าสวัสดีก็คือมีชัยทุกประการเนี่ยสายมงคลเห็นไหมท่านผู้ชมผมไม่ได้แค่มาณวันนี้นะงูนะอาจารย์ที่ทำมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับผมครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีใหญ่นะคะทั้งเป็นการอำนวยพรพระพิฆเนศวัตถุมงคลที่ใครทุกคนได้มาร่วมตั้งกองพระป่ากันก็เข้าสู่พิธีแบบนี้ด้วยนะคะรายการถึงมีแรงศรัทธามากนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกปีเป็นประจำแล้วท่านก็เห็นว่าเติบโตตลอดนะฮะจาก300เป็น500จากเรือน700เป็นเรือน 1,000 แล้วมากว่าแล้วผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่หลากหลายท่านมีหลากหลายอาชีพหน้าที่งานท่านที่ผู้ชมที่เข้ามาครอบครูก็จะเห็นว่าเป็นสักขีพยานว่าถ้าเราไม่ได้ใจของจริงถ้าเราทำมัวๆซั่วๆไป มันเข้าตัวกว่านี้ไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารจนสำเร็จเสร็จสิ้นหลายโบสถ์แล้วแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยฮะอยากให้ศรัทธาครูแล้วก็บูชาพระเพื่อลดละสภาวะนะฮะไม่ได้สร้างวัตถุอินเดียนะฮะยังบอกว่ากสิณไปในเร็วๆนี้ก็จะเปิดทำเกิดสอนอีกนะครับให้ต่อยอดเติมเต็มกับสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเป็นจิตแห่งแรงศรัทธาเป็นแรงกล้าแห่งความปฏิหารเพราะว่ามิราเคิลโอเคสำเร็จทุกประการใช่ค่ะเราเห็นมิราเคิลโอเคไหมใช่ครับนะฮะคำว่าโอเคก็คือทุกเรื่องต้องดีทุกเรื่องต้องเลิศนะครับอันนี้คือตำรับตำราโบราณตำราเก่านะฮะขาดวิ่นแล้วนะครับสิ่งที่ได้อารัธนาบวงสรวงนะครับท่านได้เจิมตำรารอบปีนะเห็นไหมฮะฉะนั้นท่านที่บอกนะฮะในส่วนที่เป็นตำราเหมือนกันท่านก็จะมีโอกาสได้กราบขอพรท่านเนี่ยผมก็จะมาแสดงให้ในงานคอนเสิร์ตเหมือนกันฉะนั้นครูตำรับครูตำรานะฮะเด็กคนไหนที่ก็เล่าเรียนตำรับตำราเรียนศึกษาคนที่มีเทพองค์ทรงรักษาหรือแม้แต่คนที่อยากจะได้บารมีครูบาอาจารย์ตำราวันนั้นเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกของในการแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะตำราเนี่ยไปกล่าวที่นั่นนะแต่ว่าทำได้ไหมทำได้ครับเพราะว่าผมจะนำที่เห็นนี่คือส่วนหนึ่งยังไม่หมดนะ อันนี้คือมา 80% ค่ะผมจะรวบรวมนะฮะแล้วถ้าไปขอพรเทพเจ้าแสนเอี้ยไปขอพรพระพิฆเนศที่มีอายุนับประมาณร่วม 3-400 ปีนะผมจะนำมาที่นี่นะครับเห็นไหมนี่แหละพระธาตุที่นักมวยเห็นในรายการใช่ไหมค่ะที่ผมได้พระธาตุมาพระธาตุองค์ไหนที่เป็นพระธาตุรุ่นแรกพระธาตุประสิทธิ์วิรีเนี่ยผมจะให้มากราบรดน้ำขอพรในช่วงที่นะฮะงานคอนเสิร์ตช่วงเช้าด้วยใช่เห็นไหมครบถ้วนเลยครับฉะนั้นคือไม่ได้แค่ว่าเรามาเจอกันมอบความสนุกกันอย่างเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งดีๆเป็นการเสริมสิริมงคลใช่ครับนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้แบบว่าได้รับบุญขอพรกันแบบนี้เนี่ยช่วง10โมงครึ่งของวันที่15พฤษภาคมทุกคนได้มีโอกาสได้เจออย่างแน่นอนฉะนั้นรีบโทรมาจองบัตรกันนะคะคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตการกุศลมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่จริงๆค่ะใช่ครับสิ่งที่ให้นะฮะด้วยแรงศรัทธานะฮะสิ่งที่ให้นะด้วยแรงสติปัญญาสิ่งที่ให้เพื่อนำพานะความสำเร็จมาเกิดขึ้นไม่ว่าท่านคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดในเทศกาลนะที่จะมาถึงนี้ก็ดีหรือกำลังจะผ่านพ้นไปก็ตามเชื่อว่าแรงครูแรงศรัทธาทุกคนอยากได้ทุกคนอยากมีแต่ต้องสร้างนะครับผมไม่เอาถ้าถามผู้ชมทำไมผมต้องไหว้ครูด้วยไปทำเพื่ออะไรถ้าผมไม่สร้างบารมีจะเอาอะไรมาครอบท่านเลยครับยังนั่งอยู่เฉยๆนะฮะมานั่งกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่นะฮะแล้วแรงศรัทธามาจากไหนนะฮะมันมีแต่กรรมแล้วมาครอบได้ยังไงมันไม่ใช่ท่านผู้ชมจิตให้ใจใสสะอาดแล้วก็ปราศจากส่วนที่เป็นไปท่านจะเห็นว่าทุกวันทุกเวลานะฮะ
มีแต่คุยเรื่องบุญค่ะงวยจะเห็นใช่ค่ะสังฆทานบ้างอะไรบ้างนะผ้าไตรจีวรสิ่งที่เราจะนำไปเนี่ยนะครับมันเป็นแรงเขาแรงเคารพแรงศรัทธาของพวกเราเนี่ยนำพานะครับมามันเป็นน้ำใจไงนะฮะน้ำใจก็เปรียบเสมือนว่าดังนาทีทานทนเนี่ยฮะก็คือน้ำที่ล้นแล้วเนี่ยยิ่งทำเท่าไหร่มันยิ่งไหลกลับมานะฮะท่านถึงมากันเยอะเพราะว่าเราทำจริงๆใช่ไหมครับคือทุกวันยังไม่มีโดนด่าเลยนะคือเพจอื่นที่คนด่าสารพัดพิธีไหว้ครูนะฮะก็อย่าเพิ่งด่าผมแล้วกันเพราะว่ายิ่งเช้ายิ่งด่ายิ่งทำอีกนะไม่กลัวคือถ้าด่าแล้วมาทำบุญด้วยยิ่งดีจริงแต่ถ้าเรายิ่งดีนะฮะนะระฆังยิ่งตียิ่งดังเราก็ต่อยอดดีครับเอาไหว้ครูวัดนู้นวัดนี้มาช่วยส่งเสริมสร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วก็กลับมาเติมเต็มกับวัดวาอารามลูกหลานบวชแล้วก็จะได้ชื่นใจว่าลูกพ่อนะฮะอดีตลูกแม่ลูกคนนู้นคนนี้มากลับมาสงกรานต์มาต่อยอดกันตั้งเป็นองค์พระป่ากองกฐินโดยครูอาสาถ้าบอกแล้วเจ้าพิธีในประเทศไทยนี่นะครับนะท่านอื่นก็เก่งกว่าผมเยอะแยะแต่ถ้าเป็นเจ้าพิธีสร้างโบสถ์ไว้ใจผมใช่ค่ะแล้วก็ลงพื้นที่จริงๆนะคะเราเห็นความสำเร็จของหลายพื้นที่หลายวัดวามาหมดแล้วนะมาร่วมบุญร่วมกันมาเจอกันได้ก็อยู่ใกล้ๆอะไรบ้างอะเอาวิเคราะห์เรื่องลายเซ็นเป็นเรื่องโตเยโทธาตนะครับประกอบพิธีเสริมสืบตาผูกไม่ยานรถกสินไปเตโชธาตกรรมฐานสมาธิที่สอนได้ฟรีโครงการฟื้นคืนชีวิตโครงการสร้างพระ108พระองค์โครงการสร้างพระอุโบสถ18หลังโครงการอบรมพระในโครงการพระนวกะใหม่นะครับน้อมถวายเป็นพระกุศลใช่ค่ะแล้วก็โครงการนะฮะกวนข้าวทิพย์โอ้โหกวนข้าวทิพย์นี่คือวงสรวงละครคุณมุกสารละครนี่ที่อ้ําพระชภาเล่นเรื่องอะไรนะเพิงพระนางเพิงพระนางเห็นมั้ยท่านผู้ชมใหญ่ๆทั้งคือใหญ่ทั้งนั้นผมบอกเลยฮะท่านเชื่อผมเลยครับไอเดินต่อแล้วก็มั่นใจนะครับอย่าลังเลสงสัยนะฮะแล้วพร้อมที่ไหนทำบุญที่ไหนก็ตามถ้าจิตเลื่อมใจนะฮะใส่ใจศรัทธาแรงปฏิหารย่อมเกิดขึ้นกับทุกท่านครับค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะของวันที่4เมษายนเสริมสิริธาตุแต่ว่าใครอยากจะเห็นพิธีไหว้ครูมหาอุรุปชาญแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่มเลยครบทุกรสชาติตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงแบบว่าช่วงเย็นๆหัวข้ามกันเจอได้นะคะสัปดาห์หน้านะช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกคนได้มีโอกาสได้รับชมกันอย่างแน่นอนต้องบอกล่วงหน้าท่านผู้ชมบอกเอ๊ะทำไมอาจารย์ไม่ออกมาเพราะว่าถ้าชมแค่นี้ไม่พอเลยครับมันต้องชมกันให้จุใจให้ยาวๆบางทีชมนิดเดียวหายลืมแล้วไม่ได้ครับวันครูวันสำคัญต้องชมช่วงวันสงกรานต์วันแห่งครอบครัวครับใช่ค่ะนะก็รอรับชมกันได้นะหรือว่าติดตามกิจกรรมข่าวสารต่างๆเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Miracle Channel นะคะอย่าลืมอย่างนึงคือเรื่องของคอนเสิร์ตนะคะโทรเข้ามาจองบัตรกันเพราะว่าในส่วนของกิจกรรมหรือวิธีดีๆจะเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยตั้งแต่10โมงครึ่งนะยาวไปจนถึงประมาณ4โมงเย็นเลยนะคะทุกนาทีเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆมีสาระมีความสนุกมีรอยยิ้มอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องพร้อมๆกันนี่ท่านที่เห็นไปแค่ชมแต่ถ้าไปจริงๆท่านจะไม่ลืมคำว่าหัตถาทำจริงๆนี่ใช่ค่ะนะไปเจอให้ได้นะคะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเสิร์ตการกุศลนะคะที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลพร้อมๆกันด้วยนะคะรีบโทรเข้ามาจองบัตรกันแล้วก็จองบัตรกันเนี่ยช่วงประมาณช่วงนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนเมษายนนะคะก็จะได้รับคูปองกำช้างที่อาจารย์หาจะมอบให้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้ค่ะใครที่ส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวเลขบัตรประชาชนนั่นแหละฮะตัวเลขเนี่ยส่งผลยังไงกับเราบ้างหรือว่าวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะคะก็ส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ HJตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะคะส่งมาที่422-1606วันนี้9ท่านผู้โชคดีอาจารย์จะมอบครับเนี่ยเสียงครูพิราบเล็กๆนะฮะจริงๆแล้วผมไว้แจกสำหรับบัตรคอนเสิร์ตนะครับพร้อมกับเสียงบรมครูพ่อแก่ปุรุษีซึ่งใครจองบัตรแล้วก็จะได้รับเลยแต่ส่วนนี้อยากให้ท่านผู้ชมจองไม่จองไม่เป็นไรให้ฟรีๆนะฮะ9ท่านด้วยกัน9ท่านก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเอาไปบวงสรวงสักการะขอบารมีครูบาอาจารย์ใหญ่อีกประมาณหลากหลายที่เลยใช่ค่ะผมพาไปนะฮะเนี่ยอยู่ในพานใหญ่ๆเนี่ยผมพาไปแล้วท่านก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยอยากให้ของดีถึงมือท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามาวันนี้นะครับนะที่422-1609ท่านเท่านั้นนะคะรีบกด SMS เข้ามากันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ